Now meet Fabulous Thailand Southern 2024เดินซ้ายหมู่เข้าพบอาจารย์เจมส์คล้องหกเสริมดวงลงณเศรษฐีอาบน้ำว่านก่อนขึ้นเวทีระดับประเทศมิสเฟเบลัสซาวเทิร์น2024และอาร์ดีคุณเจมส์ศิวาลัยเดือนสำนักณนาคทองคลอง6พร้อมเสริมดวงบัฟจัดเต็มเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการไปคว้ามงใหญ่ของเวทีมิสเฟเบลัสไทยแลนด์2024ซึ่งงานนี้ด้านทักอาจารย์เจมส์คลอง6เจ้าของฉายาดูไปด่าไปเสริมดวงบัฟจัดเต็มลงณเศรษฐีอาบน้ำว่านเพิ่มเสน่ห์พร้อมเปิดไทยงานนี้สามสาวตัวแทนภาคใต้ต้องคว้ามงมาให้แม่ๆนางงามได้ชมกันอย่างแน่นอนเจมส์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งในกรรมการแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักด้วยของการประกวดมิสฟาบูลัสภาคใต้นะครับเป็นยังไงบ้างคะภาคใต้ได้3คนนี้มาถือว่าหินแค่ไหนโอ้โหสุดๆเลยจริงๆพอเราได้ไปรวมแล้วนะวันนี้เฉลยนิดนึงเราไปรวมมาแล้วแล้วเราก็ได้เจอคนอื่นคนนี้ก็สุกลัวเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีเรามั่นเท่าไหร่เราได้เห็นภาคกลางเห็นภาคกลางได้เห็นภาคเหนือใช่แล้วก็เห็นภาคอีสานทั้งหมดไม่ใช่คู่ต่อสู้ทั้งหมดคือเพื่อนร่วมรายการอย่างเราภาคใต้ก็ถือว่าเป็นสายแข่งวันนี้เราเตรียมความพร้อมกับน้องๆยังไงถือว่าวันนี้เอามามูก่อนที่จะเก็บตัวถูกไหมใช่ครับจริงๆทุกอย่างนี่คือเราต้องพึ่งทุกหลักแล้วก็อันนี้ก็คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกหนึ่งอันอาจารย์เจมส์วันนี้ถือว่าน้องๆมิสฟาบูลัสซาวเทิร์นได้บุกถึงสำนักอาจารย์เจมส์6ทำอะไรกับน้องๆมูเลยให้กับน้องๆบ้างวันนี้ทำครบทุกอย่างเลยค่ะค่ะแล้วก็พิเศษให้ไปด้วยบอกเลยว่ามีเคล็ดลับให้ทุกคนไปด้วยแต่บอกเลยนะว่า1ในนี้มีปัวมากแล้วเห็นบอกว่าจริงไหมคะนางงามเกือบทุกเวทีก่อนที่จะขึ้นมงจะต้องมาหาอาจารย์เจมส์ที่สำนักก่อนก็มีหลายเวทีค่ะก็เยอะอยู่แต่ว่าเราก็พูดไม่ได้นะคะรอให้น้องเขาเปิดเผยกันเอาเองเห็นบอกว่าพอหลังจากมามูกันที่นี่แล้วส่วนใหญ่ก็จะได้มูกันเกือบหมดเลยก็ได้ตำแหน่งกันไปเป็นเกือบทุกคนเลยครับตอนนี้ก็เริ่มมีนางแบบแล้วเข้ามาก็เดินสายออกต่างประเทศอย่างนี้ไปแคสงานกันนะคะอย่างวันนี้น้องๆมิสฟาบูลัสซาวเทิร์นทำอะไรกับสำนักอาจารย์เจมส์บ้างคะวันนี้ก็มีเช็คดวงแล้วก็ลงนะนะคะแล้วก็มาสักด้วยแล้วก็วันนี้น้องบอกว่าเห็นว่าที่นี่มีอ่างน้ำว่านก็เลยทำพิธีพิเศษให้กับน้องอ่างน้ำว่านไปให้ด้วยก็ยังมีสักน้ำมันนะคะวันนี้ก็มีแอบสักไปคนนึงแต่ไม่บอกว่าใครใช่มีสักน้ำมันไปนะเกี่ยวกับเรื่องเมตตาแล้วก็ค้าขายแล้วก็เศรษฐีค่ะสำหรับหนูว่าสวย50ดวง50ค่ะถ้าเรามูเราจะมีออร่าในตัวตอนที่เราสวยอยู่แล้วเรามีออร่าเดินมาเราดูมีพลังเราดูแบบเฉิดฉายกว่าเดิมช่วยได้จริงๆค่ะมูเท่านั้นตอนนี้ก็เลยขอมูก่อนที่จะไปเก็บตัวแอบกระซิบด้วยว่าอาจารย์ให้แบบเป็นว่านพญาไก่แดงอย่างเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับตอนที่เข้ากองใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงขอให้เลยแล้วปกติส่วนใหญ่เราเป็นคนที่มูเตลูอยู่แล้วไหมคะมูค่ะมูเพราะหนูเชื่อว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคุ้มครองเราอะค่ะตัวเราเองก็พยายามด้วยแต่ว่าคนอื่นเขาก็พยายามเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมูสู้สำนักไหนดังก็ต้องมาเสียงมันดังกว่าใครเลยตอนที่พูดมาไม่ได้ต้องวันนี้ลุ้นมากสุดข่าววันนี้ก็คือได้มีโอกาสได้อาบน้ำว่านกาจานะคะก็ครั้งปกติเคยทำพิธีอะไรแบบนี้ไหมคะปกติก็จะมีลงน้ำบ้างดูดวงบ้างก็คือมู 80% เลยค่ะพอรู้สึกว่าพอหลังจากอาบน้ำว่านเสร็จแล้วความรู้สึกเราเลยดีกว่าก็คือจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของแบบต่างๆภายในแล้วก็ภายนอกด้วยความมั่นใจด้วยเนาะมั่นใจแล้วเหมือนแบบเรามีพลังกายพลังใจมากขึ้นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าเราได้มาแพงไม่เคยดูดวงแต่ว่าวันนี้ก็ได้ดูดวงก็รู้สึกว่าตัวเองต้องเตรียมตัวยังไงในการรับมือกับการที่ว่าต้องไปเจอคู่แข่งที่แบบจริงๆว่าวันนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะไปสู้บนเวทีใหญ่ด้วยค่ะค่ะเรียกได้ว่าจัดเต็มกว่าภาคอื่นเลยยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะรอบนี้พี่เจมส์แฟร์และภาคใต้ก็เลือกมาครบทุกแนวพร้อมที่จะสู้บนเวทีใหญ่แน่นอนแพนก็สายฝอสายหวานครบเครื่องแน่นอนภาคใต้บอกเลยว่าเจอแน่ไม่กลัวอยู่แล้วค่ะภาคอื่นอย่างความพร้อมของเราที่จะส่งน้องๆไปเข้ากองอย่างไรบ้างคะความพร้อมจริงๆเราเป็นท้องเสื้ออยู่แล้วครับแล้วก็ทุกการเก็บตัวของนางงามก็ต้องใช้เสื้อผ้าแสดงว่าเสื้อผ้าและลุคทุกอย่างแล้วก็เจมส์ก็เป็นช่างแต่งหน้าทำผมด้วย
ขาไม่อนุญาตให้ช่างเข้าไปช่วยน้องแต่เราช่วยได้เพราะเราเป็นอาดีแต่เราทำได้ทุกอย่างครับรอบด้านเราก็เลยมีสิ่งที่คู่ต่อสู้ต้องกลัวครับแต่ละวันที่แบบห้ามช่างแต่งหน้าเข้าแต่พวกนี้ออกมามีช่างแต่งหน้าเพราะว่าไม่ได้ห้ามอาดีออกไปตอนนี้เขาจะห้ามอาดีเข้าไปไอ้อย่างอาจารย์เจมส์ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในกรรมการร่วมตัดสินที่คัดน้องๆมาด้วยเล่าให้ฟังตอนที่ไปกรรมการหน่อยได้ไหมเล่าให้ฟังตอนนั้นที่ไปคัดครั้งแรกตั้งแต่วันออดิชั่นวันออดิชั่นคือวันออดิชั่นเนี่ยคือไม่กล้าตัดใครออกเลยเพราะว่าแบบทุกคนแบบไม่กล้าถามด้วยนี่จะบอกเลยทำไมไม่ถามทำไมไม่พูดอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องทุกคนดูความตั้งใจหมดแต่ว่าเราดูจากความพร้อมเลยเอาจริงๆทุกคนอะแต่ละคนอะความพร้อมกับความพยายามมันมาคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าความพร้อมและจะต้องไปต่อเนี่ยมันเลือกได้ไม่กี่คนเองนะคะพอเสร็จปุ๊บพอเลือกมาเสร็จปุ๊บในวันที่มาประกวดจริงๆวันที่ประกวดจริงๆอ่ะเราอ่ะก็คุยกันแล้วว่าให้อาจารย์จิ้มเลยจิ้มก่อนว่าจะใครมีแววหรือใครไม่มีแววเราก็จิ้มมามีแววแล้ว2คนนะคะก็น้องก็ได้เข้ารอบด้วยอันนี้ก็ถือว่าดวงเป๊ะอยู่เห็นความออร่าโหเฮงของเราที่จะไปต่อในเวทีแม่ใช่ค่ะก็เลยส่งต่อมาเลยทีนี้ค่ะอ่ะฝากถึงเวทีดีๆแบบนี้หน่อยแล้วกันก็ฝากถึง Miss Fabulous Thailand นะครับแล้วก็ของเจมก็เป็น Miss Fabulous ภาคใต้นะครับ Miss Fabulous Thailand เนี่ยก็คืออันนี้เป็นซีซั่น3ครับซึ่งซีซั่น2เนี่ยเจมก็ได้มงลงมาภาคใต้แล้วแล้วก็เมย่าได้กลืนกุญแจไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปเปิดล็อกมงให้จังภาคอื่นได้ปีหน้าก็ต้องเป็น B2B เท่านั้นครับแล้วก็ฝากด้วยฝากติดตามในช่องพี่ไบรอันตันครับทาง YouTube ได้เลยครับ